ไปดูที่ต่างจังหวัดบ้าง ไปที่จังหวัดเลยนะฮะจังหวัดเลยสภาพของน้ำจากแม่น้ำเลยครับก็เกิดการล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้างนะครับนี่เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยนะฮะเมตตาธรรมกาฬสินธุ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยเลยกกไทยเพชรบูรณ์โอ้3 4หน่วยงานนะครับลงเรือท้องแบนไปช่วยประชาชนที่ถูกน้ำท่วมอ้าวรถเก๋งก็ถูกน้ำท่วมก็ต้องช่วยกันกู้มานะครับรถนี่จอดอยู่ในบ้านของคุณปนัดดานะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยครับก็ทุลักทุเลพอสมควรนะฮะโอ้น้ำจากแม่น้ำเลยนะครับท่านผู้ชมครับขึ้นมาจากการสอบถามคุณปนัดดาเจ้าของรถบอกว่าเมื่อคืนน้ำมันขึ้นเร็วมากแค่ชั่วโมงเดียวน้ำไหลเข้าท่วมบ้านหมดเลยน้ำปีนี้ท่วมบ้านมันเป็นบ้านก็บ้านชั้นเดียวด้วยนะแล้วมากกว่าปีที่แล้วขนาดนี้ระดับน้ำก็ถึงเตียงนอนเลยล่ะครับส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นเครื่องซักผ้าแน่นอนครับถูกน้ำท่วมเสียหายหมดแกก็บอกว่าโหยนะบ้านแกสวยด้วยนะค่ะนะครับแต่นู่นน่ะดูเจ้าหน้าที่เดินก็เกือบจะถึงหน้าอกนั่นน่ะคือไม่รู้จะหาขนของหนีบริเวณนั้นน่ะเนี่ยครับถ้าบ้านอยู่ริมน้ำแล้วก็ถ้าเราไปสร้างบ้านชั้นเดียวมันก็โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะค่ะสำหรับในเขตเทศบาลเมืองเลยครับน้ำก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่มีบ้านอาศัยอยู่ตามริมน้ำครับ70หลังคาเรือนไว้อย่างนั้นนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเอาข้าวเอาน้ำเอาอะไรต่างๆไปมอบให้เอาเดี๋ยวฟังผู้เดือดร้อนดูนะครับน้ำมาเร็วไหมครับเมื่อคืนโอ้โหแกเนี่ยรถปะไม่ถึงแกอยู่ปะถามว่าแกรู้พื้น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 เข้ามานะผมมาปีที่แล้วพี่ก็เข้าแต่พี่เข้าแค่เราเปิดทีเดียวเราออกทีเดียวเลยอย่าเพิ่งเดี๋ยวจะปีเนี้ยถึงเตียงนอนพี่เลยนอนเหมือนอยู่ในสระว่ายน้ำเลยมีกี่ชั้นนะครับที่บ้านก็ชั้นเดียวแต่ว่าพี่มีชั้นลอยสำหรับพระตอนนี้อยู่ที่นี่เข้ามาเดี๋ยวกินนอนทีเดียวก่อนเอารถไปก่อนแล้วก็ไปเราข้าวของอะไรไม่ทันได้เก็บเลยเปียกหมดทันได้เก็บแต่ว่าก็ตู้เย็นก็ยังแช่น้ำอยู่ดีแล้วก็เครื่องซักผ้าก็แช่ก็ผู้หญิงอ่ะยังไงอ่ะแค่นี้พี่ก็แบบว่าโคตรจะซุปเปอร์เกิลแล้วอ่ะโอ้ยจะยกไงไหวนะแกก็ยังอารมณ์พอไหวนะค่ะพี่นะเสียหายเยอะน้องไม่งั้นเครียดค่ะบ้านแกสวยบ้านแกสวยเนี่ยรถแกดูสิโอ้เจ้าหน้าที่นะครับจะเข็นไปไหนครับน้ำเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหกลายเป็นรอยน้ำได้นะฮะรถดูสิส่วนที่สระแก้วนะคะก็ไม่แพ้กันนะคะครับคลองสะทึงพระขออภัยคลองพระสะทึงนะคะนี่ล้นขึ้นมาคลองพระสะทึงเนี่ยอยู่ที่สระแก้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็มาดูค่ะว่ามันล้นขนาดนี้มันจะได้รับผลกระทบขนาดไหนเพราะว่าบ้านแบบฉับพลันเหมือนกันค่ะบ้านลัดกระสังบ้านแก่งสีเสียดบ้านใหม่ถาวรบางจุดเนี่ยเข้าท่วมบ้านเรือนหลายชุมชนแล้วนะคะก็มีการร้องขอความช่วยเหลือให้ไปช่วยย้ายศพผู้เสียชีวิตหน่อยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีงานศพอยู่พอดีเลยลงศพไปบำเพ็ญกุศลต่อที่วัดนี่เขาจะขึ้นรถกระบะนะคะจากศาลากลางบ้านซึ่งอยู่ตรงข้ามสำนักสงฆ์ลัดกระสังออกไปจากพื้นที่เพื่อไปชาปนกิจที่วัดใกล้เคียงที่ไม่ถูกน้ำท่วมน้ำประมาณสัก50บางจุด80เซนในสระแก้วตอนนี้ยังมีน้ำจำนวนมากไหลเข้าท่วมเมืองสระแก้วแล้วก็ชุมชนริมคลองพระสะทึงตลอดแนวนะคะแล้วก็ถนนสุวรรณศรบางจุดด้วยค่ะเจ้าหน้าที่กำลังประเมินสถานการณ์อยู่นะคะครับมาทุกทิศทางนะฮะนี่คือน้ำฝนล้วนๆเลยนะท่านผู้ชมครับทั้งหลายทั้งปวงที่ท่วมเลยนะฮะน้ำฝนเลยเมื่อสักครู่นี้ก็น้ำฝนค่ะนะไปดูที่จังหวัดชลบุรีหน่อยตีหนึ่งที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับนี่ช่วงตีหนึ่งที่แล้วนี่นะเนี่ยอำเภอบางระมุงครับฝนตกหนักติดต่อกัน2ชั่วโมงกว่าเกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนสายเลียบหาดพัทยาถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนสายบริเวณแยกมุมอร่อยว่างั้นนะใครเคยไปก็คงจะนึกออกนะครับ
ถนนเส้นทางเลียบทางรถไฟช่องซอยเขาตาโลถึงวัดธรรมสามัคคีนะฮะก็มีน้ำท่วมบางจุดเนี่ยท่วมประมาณสัก1เมตรเลยนะครับฝนยังตกหนักอยู่นะฮะเมื่อช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับมีรถจอดเสียอยู่เป็น10คันโอ้โหนี่อันนี้ท่วมเลยครับรถจอดอยู่ตรงนี้นี่ครับพัทยาชลบุรีไม่น่าเชื่อนะเรากับคลองเลยนะใกล้ทะเลเหลือเกินเนี่ยนะครับแล้วน้ำนิ่งๆนะไม่ไหลด้วยนะคะปกติเราเห็นน้ำท่วมพัทยาจะไหลบ่าแต่นี่ครับท่านผู้ชมครับดูสิฮะช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมานี่เองนะ